เรืองไกรยื่นข้อมูลเพิ่มจี้ปปช.สอบบัญชีทรัพย์สินสว.ประภาสีเรืองไกรยื่นปปช.สอบบัญชีทรัพย์สินสว.ประภาสีเพิ่มปมเครื่องประดับมุกให้กู้ยืมเงินแต่ไม่ได้แจ้งรายได้ดอกเบี้ยเมื่อวันที่29 กรกฎาคม 2566นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชร.ในฐานะประชาชนที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา106วรรค1เปิดเผยว่าในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนางประภาสีสุฉันทบุตรสว.เพิ่มเติมพบข้อมูลที่ควรขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ตรวจสอบดังนี้ 1. จากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินอื่นของนางประภาสีกรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่24 พฤษภาคม 2562พบว่านางประภาสีแจ้งรายการทรัพย์สินอื่นของตนเองรวมมูลค่า23,200,000 บาทและของคู่สมรสรวมมูลค่า0.2 บาททรัพย์สินอื่นของนางประภาสีประกอบด้วยยอดรวม2 รายการคือเงินโบราณ1 ชุดมูลค่า5 ล้านบาทเครื่องประดับมูลค่า18,200,000 บาท 3. เครื่องประดับมูลค่า18,200,000 บาทมีทั้งหมด14 รายการโดยรายการที่8ระบุว่ามุกซาวซีมูลค่า700,000 บาท 4. รายการมุกซาวซีมูลค่า700,000 บาทไม่ได้ระบุจำนวนหน่วยไว้ซึ่งปปช.สามารถตรวจสอบได้เองจากรายละเอียดที่ยื่นไว้แต่จากการตรวจสอบหาข้อมูลใน Google พบรูปของนางประภาสีสวมใส่สร้อยมุกหลายรายการที่อาจแตกต่างกันดังรายละเอียดที่แนบกรณีนี้จึงมีเหตุที่ควรขอให้ปปช.ตรวจสอบรายการมุกเซาซีมูลค่า700,000 บาทที่ยื่นต่อปปช.ว่ามีทั้งสิ้นกี่รายการสอดคล้องต้องกันกับรูปภาพที่พบใน Google หรือไม่หากไม่สอดคล้องต้องการรายการที่แตกต่างเป็นทรัพย์สินที่ได้มาก่อนดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาหรือระหว่างดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาถ้าได้มาก่อนจะเป็นการแจ้งรายการครบถ้วนหรือไม่หากได้มาระหว่างดำรงตำแหน่งมีหลักฐานการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไร 5. นางประภาสียังได้แจ้งรายการเงินให้กู้ยืมมูลค่า5 ล้านบาทไว้ด้วยโดยเป็นการให้กู้ยืมแก่บุคคลธรรมดา2 รายเมื่อวันที่13 สิงหาคม 2560และวันที่25 มกราคม 2562มีโฉนดค้ำประกันด้วยซึ่งเป็นการให้กู้ก่อนรับตำแหน่งสว.เมื่อวันที่24 พฤษภาคม 2562แต่กลับไม่มีการแจ้งรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมทั้ง2 รายการดังนั้นกรณีนี้มีเหตุอันควรตรวจสอบว่าการให้กู้ยืมทั้ง2 รายดังกล่าวมีการคิดดอกเบี้ยหรือไม่ถ้ามีดอกเบี้ยที่ได้รับในแต่ละปีมีจำนวนเท่าใดและได้นำดอกเบี้ยรับไปเสียภาษีให้กรมสรรพากรหรือไม่ออร่าเจ้าสาวจับเบนเรวิยานันท์งามวิจิตรในลุคชุดเจ้าสาวออร่าเจ้าสาวจับดาราสาวเบนเรวิยานันท์งามวิจิตรในลุคชุดเจ้าสาวสุดเลอค่าในคอลเลกชันพิเศษ The Magnificent Crown of สยามจากห้องเสื้อวนัทกูตูออร่าเจ้าสาวจับเบนสวยสง่าในชุดไทยถ้าพูดถึงนางร้ายในละครพีเรียดที่ใส่ชุดไทยย้อนยุคได้สวยงดงามตราตรึงใจไม่แพ้นางเอกคงต้องยกให้สาวเบนเรวิยานันทาเกิดโดยเฉพาะในละครพีเรียดเรื่องดังเป็นพลุแตกอย่าง
พิศวาสที่รับบทแม่ทิพย์และเรื่องวันทองที่ได้รับบทลาวทองเพราะนอกจากบทบาทของตัวละครทั้งสองเรื่องจะโดดเด่นมากๆจนถูกพูดถึงในความสมจริงสมจังของการแสดงที่สามารถตีบทแตกกระจุยจนเรียกเปลือกทุเรียนแล้วความสวยงดงามของตัวละครในลุคชุดไทยก็โดดเด่นทะลุจอไม่แพ้กันแม้ละครจะจบไปนานแล้วแต่แฟนก็เรียกร้องอยากเห็นสาวเบนในลุคชุดไทยอีกครั้งโดยล่าสุดสาวเบนได้กลับมาสร้างผลงานกับงานถ่ายแบบชุดแต่งงานในลุคชุดไทยให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันอีกครั้งกับคอลเลกชันใหม่ล่าสุด The Magnificent Crown ofสยามจากห้องเสื้อวนัทกูตูมีทั้งหมด5ชุด5สไตล์ที่ดูเรียบหรูงดงามวิจิตรสง่างามและสวยคลาสสิกตลอดการที่สาวเบนสามารถถ่ายทอดผลงานออกมาได้สวยโดดเด่นมากๆดูงดงามอ่อนหวานดั่งนางในวรรณคดีเลยทีเดียวออร่าเจ้าสาวจับชุดไทยหลากหลายจากห้องเสื้อวนัทกูตูนอกจากชุดไทยแล้ววนัทกูตูยังพลิกโฉมสาวเบนจากลุคชุดไทยมาเป็นลุคชุดเจ้าสาวสไตล์เจ้าหญิงถึง5แบบ5สไตล์เช่นกันซึ่งถูกดีไซน์ให้เหมาะกับรูปร่างของสาวเบนและเจ้าสาวชาวไทยมากที่สุดด้วยแพทเทิร์นของชุดที่ต้องการสื่อถึงความอ่อนหวานงดงามและหน้าทนุถนอมของว่าที่เจ้าสาวเพื่อให้เจ้าบ่าวหลงรักอย่างถอนตัวไม่ขึ้นออร่าเจ้าสาวจับ5ชุดเจ้าสาวสไตล์เจ้าหญิงทางห้องเสื้อจึงตั้งใจดีไซน์ชุดเจ้าสาวสไตล์เจ้าหญิงให้ออกมาดูเรียบหรูเน้นดีเทลของชุดด้วยงานปักระยิบระยับจากคริสตัลแท้หลากหลายชนิดจากแบรนด์ดังระดับโลกอย่างสวารอฟสกี้เพื่อเสริมความอ่อนหวานหน้าทนุถนอมให้กับเจ้าสาวมากยิ่งขึ้นเชื่อได้ว่าผลงานในครั้งนี้ที่ถ่ายทอดผ่านสาวเบนจะช่วยเนรมิตความฝันของว่าที่เจ้าสาวหลายๆคนให้เกิดขึ้นได้จริงอย่างแน่นอนสำหรับว่าที่เจ้าสาวที่ชื่นชอบชุดแต่งงานในคอลเลกชันนี้สามารถติดตามผลงานชุดวิวาห์ของทางห้องเสื้อวนัทกูตูได้ผ่านช่องทางแห่ส่งกำลังใจแม่เกดแม่ของเจนนี่โพสต์ขอร้องให้หลังทนเข้มแข็งมานานทำหน้าที่ส่งกำลังใจให้ทั้งน้องและแม่อย่างต่อเนื่องสำหรับนักร้องสาวเจนนี่รัชนกหลังจากที่ด้านน้องสาวเพิ่งโพสต์ตัดพ้อหมดไฟในการทำงานแล้วเจ้าตัวก็ไปคอมเมนต์ว่าอย่าปล่อยให้เรื่องอื่นมามีผลต่อความสามารถของเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พอและทาง Facebook ของคุณแม่เกดแม่ของเจนนี่ก็สังเกตว่าช่วง 2-3 วันมานี้แม่เกดก็โพสต์ตื้อเศร้าโพสต์ตัดพ้อชีวิตไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างมันมีเวลาของมันเป็นคนที่เข้มแข็งมาตลอดคืนนี้ขอร้องให้สักคืนถ้าทุกอย่างมันสายเกินไปก็จงยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้รับกำลังใจอย่างล้นหลามรวมทั้งด้านลูกสาวคนโตอย่างเจนนี่ก็เข้ามาคอมเมนต์ว่ากำลังใจจากลูกโดยภายหลังแม่เกดได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความขอบคุณทุกคนมากที่ถามและให้กำลังใจใจแม่เกดมันเกินร้อยอยู่แล้วสู้ค่ะสำหรับเรื่องที่แม่เกดกำลังเผชิญอยู่นั้นจะเกี่ยวข้องกับอาการป่วยหรือไม่ต้องรอให้ทางครอบครัวของเจนนี่ออกมาเปิดเผยอีกครั้งอย่างไรก็ตามข่าวสดบันเทิงขอเป็นกำลังใจให้แม่เกดด้วยค่ะ